ฮัลโหลครับจ่าปุรับขอโทษครับคุณผู้หญิงมือถือของคุณปุรับอยู่กับผมเขาประชุมอยู่ครับผมให้โทรศัพท์เขาตอนนี้ไม่ได้ครับถ้ามีอะไรสำคัญก็บอกผมที่จริงฉันอยากคุยกับคุณอบีเช็คเมระน่ะเขาใช้มือถือปุรับโทรหาฉันแต่ว่าคือไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะขอบคุณครับป้าครับผมมีเบอร์คุณเมระนะครับเขาปิดมือถือนะเปลี่ยนก็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 หนูขอโทษค่ะลุงหนูขอโทษหนูสร้างปัญหาให้ลุงมากมายปัญหาของลุงทั้งหมดน่ะมันจะหมดไปปัญหาของลุงจะจบหนูรู้ว่าลุงจะตามหาหนูนะคะลุงคะริชี่น่ะเขาไม่ได้ขอโทษหนูหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นในศาลเขาตำหนิหนูค่ะหนูไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อได้อีกต่อไปอีกแล้วหนูขอลาก่อนหนูจะไปจากโลกนี้ตลอดกาลหนูรักลุงนะคะลุงสัญญากับหนูว่าจะช่วยให้หนูได้รับความยุติธรรมยังไงล่ะถ้าสัญญาฉันจะทำให้เขาได้รับโทษกับสิ่งที่ทำผมสัญญาผมจะดูแลปริยกาอย่างดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอแน่นอนเธอคือคนผิดเพราะงั้นเธอจะต้องถูกลงโทษค่ะเธอรับผิดทุกๆอย่างเลยใครมากดออดอะไรขนาดนั้นเนี่ยป้าครับเดี๋ยวผมไปดูเองครับเกิดอะไรขึ้นบอกฉันมาเอาเกิดอะไรขึ้นอะไรคะนี่ปล่อยเขาเด้อขอแล้วค่ะนี่ปล่อยเขาผมไม่รู้เรื่องอะอะไรอะนายไปเจอเธอมาใช่ไหมใช่ผมไปเจอเธอมาทำไมนายไปที่นั่นทำไมฉันไม่อยากให้นายไปแล้วทำไมยังไปผมไม่ได้ไปเองแต่ปริยังกาโทรตามผมให้ไปที่นั่นนายโกหกปริยังกาบอกฉันว่านายโทรหาเธอให้ไปเจอฟังฉันสักครั้งเถอะนะคะผมอยากได้ยินว่าเขาพูดอะไรบอกฉันมาเกิดอะไรขึ้นนายพูดอะไรทำไมปริยังกาถึงฆ่าตัวตายอะไรนะอย่าทำเป็นไขสือนายไปเจอกับเธอมาฉันบอกไม่ให้ไปบอกฉันมานายพูดอะไรและคุณกำลังจะไปที่หน้าผาใช่ค่ะฉันกำลังจะไปที่นั่นแต่ว่าริชี่กลับมาพอดีเนี่ยเขากลัวฉันก็เลยไม่ได้ไปค่ะฉันพยายามโทรหาคุณนะแต่มือถือคุณปิดเครื่องบอกความจริงผมมาริชี่บอกคุณว่าปริยังกาฆ่าตัวตายใช่ไหมคุณถึงได้อยู่ที่นี่คอยดูแลเขานี่คุณพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวปริยังกาเธอฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกนะตายแล้วคุณรู้ได้ยังไงกันล่ะเพราะผมอ่านจดหมายในจดหมายเขียนว่าริชี่ไปที่นั่นเพื่อขอโทษเธอแต่เขากลับต่อว่าเธอเขาบังคับให้เธอฆ่าตัวตายเธอบอกว่าเธอกำลังจะไปจากผมนั่นหมายความว่ายังไงเล่าไม่เธอต้องอยู่ที่นั่นผมจะโทรหาเธอแต่ฆ่าตัวตายไม่ได้หรอกเธอไม่รับสายเธอควรต้องอยู่ที่นั่นสิเชื่อผมเถอะครับงั้นบอกมาสิเธออยู่ไหนนี่คุณฟังฉันนะฉันยังไม่ได้อ่านจดหมายค่ะแต่ว่าเธอไม่ได้ทำในสิ่งที่เธอเขียนเอาไว้แน่เราไปตามหาเธอกันเถอะนะคะใช่เธอชอบทำให้คนอื่นกลัวผมมั่นใจเธอต้องอยู่นั่นบอกมาเธออยู่ไหนคือเธอต้องอยู่ที่นั่นน่ะบอกเมาเกิดอะไรขึ้นนี่ได้โปรดเถอะค่ะเธอ
จะไม่ต้อนรับฉันหน่อยเหรอคนเราเชิญแขกมาบ้านไม่ใช่คนที่มาโดยไม่ได้รับเชิญเอางั้นเหรอดีเธอฉันไม่ได้เข้ามาในชีวิตฉันโดยที่ฉันไม่ได้เชิญหรอกเหรอไหนบอกฉันสิฉันต้องทำยังไงกับเธอดีเนี่ยเธอจำครั้งล่าสุดที่เราเจอกันได้ไหมเธอบอกกับฉันว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของเธอนะเธอบอกเองว่าเธอน่ะจะไม่กลายเป็นผู้หญิงคนนั้นและเธอจะไม่ทำลายชีวิตคู่ของฉันเลยสักนิดเดียวฉันไม่รู้ว่าเธอจะกลายเป็นผู้หญิงคนนั้นและพยายามทำลายชีวิตคู่ของฉันมากแค่ไหนนะแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นแต่เธอก็ยังเป็นผู้หญิงคนที่น่ารังเกียจอยู่ด้วยนั่นแหละคือเธอมันก็แค่นั้นเองระวังคำพูดหน่อยอาลีฉันไม่จะไปต้องระวังคำพูดนะฉันต้องรักษาชีวิตคู่ของฉันเอาไว้เพราะเธอกำลังทำลายมันนะดีเถอะฟังนะฉันเข้าใจผู้รับเคยเป็นสามีของเธอแต่นั่นน่ะคืออดีตตอนนี้ก็เป็นสามีของฉันอยู่ให้ห่างจากเขาแล้วก็หยุดเพ้อฝันว่าจะได้สามีฉันกลับไปนะไม่ว่าสามีของฉันจะมาเจอเธอหรือเปล่าก็อยู่ให้ห่างจากเขาด้วยถ้าเธอพยายามจะทำอะไรแล้วก็ฉันสาบานเลยว่าเธอจะจบไม่สวยแน่นอนเลยล่ะดีช่าคอยดูก็แล้วกันนี่เธอขู่ฉันเหรอเธอถามฉันทำไมในเมื่อเธอก็รู้จักฉันดีนี่ดีช่าที่เราเธอรู้สิ่งที่ฉันทำเพื่อให้ผู้รับเป็นของฉันก่อนที่เขาจะเป็นสามีฉันไหมล่ะลองคิดดูสิเขาเป็นสามีของฉันและฉันเป็นภรรยาของเขาฉันทำได้มากกว่านี้อีกนะยังไงก็ตามพวกเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขไม่ใช่แค่เขาเป็นสามีของฉันเท่านั้นนะแต่ว่าฉันน่ะมีลูกชายกับเขาด้วยเพราะอย่างนั้นอย่าล้ำเส้นเพราะเธอก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าคนอย่างฉันน่ะสามารถทำอะไรเธอได้บ้างเธอจะต้องอยู่แถวนี้แน่ๆค่ะที่นี่แหละครับฉันรู้ที่นี่บอกมาว่าเธออยู่ไหนเร็วสิไหนบอกว่าเธออยู่ที่นี่เล่าไหนอ่ะเธอเคยอยู่ตรงนี้นี่หมายความว่ายังไงเธอต้องอยู่แถวนี้แน่พวกเราจะเจอเธอจนกว่าจะเจอเธอผมจะไม่ไว้วางใจนี่ได้โปรดใจเย็นก่อนเถอะนะผมจะใจเย็นได้ไงอ่ะผมอ่านจดหมายฆ่าตัวตายแล้วนะบอกคุณแล้วใจเย็นก่อนสิคะพวกเราจะเจอเธอเธอต้องอยู่แถวนี้นะพี่แต่ไม่เจอรู้ไหมว่าหน้าผามันลึกแค่ไหนผมกลัวผมหวังว่าเธอจะไม่เป็นไรริชี่เป็นอะไรไปเปียงก็กำลังกล่าวหาผมทำไมเธอรู้สึกแบบนั้นล่ะถ้าเธออยากฆ่าตัวตายทำไมต้องเอากองไฟที่เผาสำหรับพิธีแต่งงานออกด้วยล่ะครับผมขอโทษนะครับป้าผมน่าจะฟังป้าแต่แรกฉันจะคุยกับเขาเองนี่ฟังนะคุณมีเบอร์เพื่อนของปริยังกาบ้างหรือเปล่าล่ะคะฮะพูดจริงเหรอคิดว่าเธอจะเขียนจดหมายลาตายแล้วไปบ้านเพื่อนเหรอเรียงการแน่เลยฮัลโหลครับสารวัตรพวกเราอยู่นี่ครับสารวัตรเหรอใช่ครับขอบคุณมันเป็นอาชญากรรมผมแจ้งความเอาไว้ออฟฟิศคุณปุรับคันนาอยู่ที่ไหนครับเขาไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศครับเขาอยู่ในห้องประชุมนะครับแล้วห้องประชุมอยู่ไหนครับตรงนั้นครับโอเคขอบคุณครับยินดีครับฮะคืนนั้นผมหมายถึงผมขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนวันดิวาลีนั้นด้วยฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อรับคำขอโทษฉันมาที่นี่เพื่อถามคุณว่าทำไมฉันต้องทรมานไม่ว่าฉันจะอยู่ห่างคุณหรือเปล่าด้วยผมขอโทษนะแต่ผมไม่เข้าใจคุณน่ะรู้ทุกอย่างดีนั่นแหละคุณรู้ปัญหาว่าฉันจะต้องเจออะไรถ้าคุณมาที่บ้านของฉันตั้งแต่ที่ฉันเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นกับฉันเกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลาคุณเจอปัญหาเพราะผมอีกแล้วเหรอมันไม่ใช่เพราะคุณ
ที่จริงคุณคือคนที่มากวนฉันทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมคุณรบกวนความสงบฉันแต่ตอนนี้ฉันพอแล้วช่วยบอกฉันทีฉันเคยบอกคุณเหรอว่าฉันเคยอยากให้คุณกลับเข้ามาในชีวิตของฉันฉันเคยพูดเหรอคุณเคยรู้สึกอย่างนั้นเหรอแม้แต่ในวันดิวันลีฉันก็บอกคุณชัดแล้วว่าฉันไม่ได้อยากให้คุณกลับเข้ามาในชีวิตของฉันนะแต่คุณโกหกผมเรื่องระติกนี่แล้วยังไงฉันไม่ใช่ภรรยาของคุณพวกเราไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยฉันไม่จำเป็นต้องซื่อสัตย์กับคุณฉันพูดสิ่งที่ฉันอยากพูดแล้วไม่สำคัญว่ามันจะจริงหรือว่าโกหกที่สำคัญคือฉันไม่ต้องให้คุณกลับมาในชีวิตฉันฉันมีความสุขมากโดยที่ไม่มีคุณคุณมาถึงนี่เพื่อบอกผมเรื่องนี้เหรอเปล่าฉันมาเพื่อบอกคุณอีกอย่างฉันเคยบอกคุณแล้วว่าฉันไม่ได้อยากให้คุณกลับเข้ามาในชีวิตฉันเพราะฉะนั้นกลับไปบอกภรรยาของคุณซะด้วยบอกเธอว่าไม่ต้องมาที่บ้านของฉันอีกเพราะเธอคิดว่าฉันจะแย่งคุณไปจากเธอเข้าใจชัดแล้วนะอาเลียไปที่บ้านคุณเหรอครั้งนี้ฉันยอมให้เธอเข้าไปเองและพูดอะไรก็ตามที่เธออยากพูดทำแบบที่เธออยากทำแต่ถ้าเธอมาที่บ้านของฉันอีกแล้วก็และพูดกับฉันแบบนั้นอีกฉันจะแจ้งความข้อหาร้ายแรงแล้วก็บุกรุกฉันเข้าใจไหมดิชา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 มันเป็นคำเตือนสำหรับคุณด้วยถ้าหากว่าคุณมาที่บ้านของฉันแล้วก็สร้างปัญหาให้กับฉันอีกฉันก็จะแจ้งความจับคุณเหมือนกันครับส่งรูปเรียงการมาที่เบอร์นี้นะครับด่วนเลยนะครับคุณกำลังเข้าใจผิดอยู่นะคะปากีอันนี้ไม่ใช่ศาลเพราะงั้นอย่ามาเถียงกันเลยเนาะให้ตำรวจมาที่นี่พวกเขาจะตัดสินใจสารวัตรผมโทรหาคุณแล้วก็นี่แต่ผู้หญิงคนนี้หายตัวไปถ้าฆ่าตัวตายพูดเรื่องอะไรเนี่ยปากีอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราให้ผมคุยกับเขาเนอะเปรียงการโทรหาผมเธอบอกว่าเธอจะไปเจอกับริชีเพราะว่าเขานัดเธอมาเพื่อขอโทษเธอที่ทำร้ายคดีนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนไต่สวนคดีนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยนะปากีผมบอกแล้วไงไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องระหว่างริชีกับผมอย่าเข้ามายุ่งได้ไหมสารวัตรเขาเข้าใจผิดค่ะสารวัตรเขามาเพื่อขอโทษเธอแต่เขากลับด่าว่าเธอและเธอก็ทนไม่ได้เขานี่แหละที่ทำให้ปรียังกาคิดฆ่าเธอไม่ได้ฆ่าตัวตายนี่มันคดีคนหายเธอไปไหนสักที่โดยที่ไม่ได้บอกใครคุณจะจับเขาไม่ได้นะแล้วเธอไปไหนล่ะบ้านเพื่อนใครเขียนจดหมายลาตายแล้วไปบ้านจดหมายอยู่ไหนล่ะจดหมายคุณไม่มีจดหมายไม่มีศพเหมือนกันงั้นคุณจะดำเนินคดีได้ยังไงกันคุณจับกลุ่มเขาไม่ได้นะคุณผู้หญิงครับเราจะเริ่มทำการสืบสวนจนกว่าพวกเราจะเจอหลักฐานพวกเราจะไม่จับกลุ่มเขารอก่อนครับเดี๋ยวผมหาจดหมายคงเปลวไปตกแถวนี้น่าจะอยู่แถวนี้สารวัตรผมหาไม่เจอฉันหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอขอให้เธอปลอดภัยดีท่านครับท่านผมเจอมือถือนี่ครับขอดูหน่อยโทรศัพท์ไปยังกาหมายความว่าเธอไม่ได้อยู่บ้านเพื่อนเธอฆ่าตัวตายสวดมนต์ขอให้เธอไม่เป็นไรแล้วกันอย่าทำแบบนั้นนะนี่มันจะบาดเจ็บเอานะทำไมเล่าใช่สินี่อย่าทำแบบนี้สิอย่าทำนะถูกฉันอัดมากแล้วก็บอกว่าอย่าทำไงนี่ปลาจีปลาจีเหรอโอ้โอ้โอ้ยนี่ลุกขึ้นสินายตัวหนักนะเนี่ยนายเห็นไหมว่าเขาลงยังไงเห็นสิเหมือนในการ์ตูนทอมแอนด์เจอรี่เลยใช่ไหมเขาเป็นทอมตัวเธอเป็นเจอรี่นายล้มได้ยังไงนายตลกมากเธอมาหาฉันเหรอนี่หยุดเลยนะรันบีอย่าพูดกับฉันแบบนั้นฉันไม่ชอบเลย
ู่กับนายทำไมนายไม่ทำให้เขาเป็นเหมือนกับนายล่ะเขานิสัยเสียช่วยนำทางให้เขาหน่อยปราจีดูนี่สิใช่ไดร์ปากกาไหมจ้าใช่ค่ะไปใช่กันไหมคะจ้ามาสิไปกันเถอะมาจ้ะรันบีนี่เป็นอะไรบางทีที่ฉันไม่มีแฟนก็เพราะเป็นคนดีแต่คนดีก็มักจะชอบฉันแล้วปราจีก็ชอบแบบผู้ชายแบบฉันฉันกำลังพูดถึงสเปกนะไม่ใช่แบบตัวฉันเองหรอกนะเข้าใจไหมเนี่ยคิดอะไรอยู่ฮะฉันรู้ว่าปราจีเป็นผู้หญิงที่ดีนะแต่ว่าเธอไม่ใช่สเปกฉันอะคุณครับนี่เป็นรูปของปริยังกาเธอหายตัวไปอาจจะโดดหน้าผาฆ่าตัวตายคุณต้องช่วยตามหาเธอนะเธออาจอยู่ในหุบเขาก็ได้ขอร้องนะครับได้เลยช่วยตามหาไม่ต้องกังวลนะครับคุณนะคุณท่านสัญญาจะให้เขารับโทษกับสิ่งที่เขาทำไปฉันบอกนายแล้วไม่ใช่เหรอฉันห้ามนายให้อยู่ห่างๆไปยังกาแต่นายยังไปเจอเธอกล้าดียังไงคิดว่าจะรอดตัวไปได้เหรอฉันจะไม่เอานายไว้เดี๋ยวก่อนครับนี่ถอยไปนะนายกล้าดียังไงแต่ต้องเธอปล่อยเขาสิกล้าดียังไงคุณทำอะไรเนี่ยมาเกียร์เด็กผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่ดีเป็นคนร้ายคุณปกป้องคนผิดอยู่นะนี่คุณตัดสินเขาผิดอีกแล้วนะผมบอกคุณแล้วผมอ่านจดหมายฆ่าตัวตายนั่นปล่อยผมนะท่านครับพวกเราหาทั้งป่าแล้วไม่เจอศพเลยครับแต่เราเจอกระเป๋านี่เธอต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่เธออยู่ไหนเล่าบอกฉันมาสิไปหาเธอมาเลยบอกฉันสิเธออยู่ไหนบอกฉันคุณต้องไปสถานีตำรวจครับแล้วคุณด้วยมากับพวกเรามาไม่ต้องห่วงนะฉันจะตามไปหวังว่าเธอยังมีชีวิตอยู่นะโอ้พระเจ้านี่มันโรงแรมอะไรกันเนี่ยไม่เหมาะกับฐานะฉันเลยฉันหายใจในนี้ยังไม่ได้เลยแล้วจะให้อยู่ที่นี่ได้ยังไงให้ช่วยอะไรไหมคะค่ะที่จริงฉันอยากได้ห้องพักสัก 2-3 วันแต่ว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะอยู่ที่นี่ได้นะคะไม่คิดนะทำไมเหรอคะคุณผู้หญิงมีปัญหาอะไรเหรอคะก็มันต่ำกว่ามาตรฐานฉันหมายถึงดูนี่สิพื้นก็สกปรกแล้วก็มืดอ่ะเปิดโรงแรมนี้ทำไมกันเนี่ยไม่ควรเปิดโรงแรมถ้าดูแลไม่ได้อ่ะแม้แต่ฉันก็หางานอื่นอยู่เหมือนกันนะคะบอกฉันด้วยนะคะถ้าคุณมียังไงก็ตามโรงแรมนี้มันได้ความหวังจริงๆค่ะพวกเขามีห้องราคาถูกแค่600รูปีต่อวันคุณจะได้อะไรคะกับราคาแค่นี้เองนะแล้วการบริหารของโรงแรมนี้มันก็แย่มากด้วยไม่มีการตรวจบัตรประชาชนเลยค่ะการจัดการนี่แย่สุดๆไปเลยล่ะนี่หมายความว่าที่นี่ไม่มีการตรวจบัตรประชาชนเหรอใช่ค่ะโอเคงั้นช่วยหาอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องให้กับฉันหน่อยได้ไหมโอเคคุณจะพักที่นี่เหรอคะใช่แต่ว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานของคุณนะคะก็คุณไม่ชอบที่นี่แต่คุณก็ยังทำงานอยู่ที่นี่นี่นะบางครั้งเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เรามีเพราะเราไม่มีทางเลือกและบางครั้งเพราะมันช่วยเต็มความต้องการของเราได้นะถ้าอย่างนั้นคุณผู้หญิงช่วยกรอกรายละเอียดของคุณด้วยนะคะคุณคะขอบัตรประชาชนด้วยนะคะแล้วไหนเพิ่งบอกว่าไม่ต้องขอบัตรประชาชนไงอ๋อใช่ค่ะคุณเข้าโดยไม่ใช้บัตรประชาชนได้แต่คุณต้องจ่ายเพิ่มอีก100รูปีคุณต้องจ่าย700รูปีต่อวันนะคะโอเคก็ได้
นี่คนยกกระเป๋าครับผมพาแขกไปที่ห้องเบอร์02ทีนะได้ครับคนยกกระเป๋าเหรอค่ะใช่ค่ะเขาดูแลทุกอย่างที่นี่แล้วก็เป็นพนักงานเสิร์ฟด้วยค่ะแล้วเขาทำความสะอาดเขาทำทุกอย่างเลยแหละค่ะเชิญตามมาได้เลยครับ